สวัสดีครับผมเข้มนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมมีเรื่องของชาร์ตบิตคอยหรือว่ากราฟบิตคอยที่ค่อนข้างน่าสนใจนะมาแบ่งปันกันครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งชาร์ตที่ผมคิดว่าหลายคนอาจที่จะยังไม่ทราบนะว่าตอนนี้ถือว่ามีอะไรที่ค่อนข้าง bullish หรือว่ามีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีสำหรับตลาดเขียวในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีข่าวของ Ethereum ที่มีโอกาสที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนชั้นดีสำหรับโลกคริปโตในขณะนี้กันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคเรื่องแรกนะครับผมที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของเวลาที่ราคาบิตคอยน์นะครับผมพีคขึ้นไปอันนี้เป็นในช่วงตอนปี2017ถูกต้องไหมที่มันพีคขึ้นไปนะครับทีนี้เวลาที่มันคอลเลกชันลงมาเนี่ยและมันก็เป็นช่วงที่เป็นแบบหลุมแบบหรือว่าตกลงไปแรงๆล่วงหลุดจากแนวรับตรงนี้นะครับถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปนะเวลาที่หลุดลงมานะครับผมในช่วงตอนปี2017ในช่วงนั้นนะฮะมันจะร่วงลงมาราวๆสัก 45% ตอนนั้นในปี2018ประมาณนั้น2018-2019ช่วงปลายปีเนาะในขณะนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่จะกลับขึ้นไปถูกต้องไหมประมาณ 45% นะครับรอบต่อมานะครับผมระยะที่โอเคมีแนวรับแข็งอยู่ตรงนี้ประเด็นคือหลุดตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นช่วงโควิดนั่นเองซึ่งถ้าเราดูข้อมูลราคาจะดรอปลงมาเราสัก 41% ถูกต้องไหมทีนี้เรามาดูในช่วงนี้กันบ้างนะครับเรามาดูช่วงนี้กันบ้างตึ๊ดๆโอเคผมขอซูมก่อนนะโอเคดูซิว่าตอนนี้มันร่วงลงมาเท่าไหร่แล้วนะฮะปึ๊บ 38% ถามว่าเอ้ยพี่เข้มแล้วมันลงแค่ 38% ไอ้ครั้ง2ครั้งก่อนนั้นนี้มันลงมา40% ครั้งนี้ 38% ซึ่งก็ถามว่าลงได้อีกไหมอันนี้ก็คงตอบไม่ได้ไม่มีใครรู้นะโค้ดอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะขึ้นแล้วไหมก็ถือว่าพอมีลุ้นนะครับผมซึ่งถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปนะเวลาที่มันเกิดคราชหรือว่าเกิดวิกฤตหนักๆหรือว่าช่วงทิ้งทวนเรียกได้ว่าเป็นแบบช่วงความชันเนี่ยมันแบบมันชัดมากหรือว่าทิ้งมาหนักมากๆในช่วงนั้นก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแรงๆแบบนี้ครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้เป็นไปได้ไหมอันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะกลับขึ้นมาได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีอะไรรองรับแล้วก็เป็นแค่ข้อมูลย้อนหลังกลับไปเฉยๆนะครับอาจจะไม่จริงแบบนี้ก็ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของอีกหนึ่งแพทเทิร์นนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือขอลบก่อนนะฮะคือเป็นแพทเทิร์นในเรื่องของตัวอดัมแอนด์อีฟนั่นเองนะครับก็เลยได้ว่าเป็นดับเบิลบอททอมนั่นแหละแต่อดัมจะเป็นแหลมกว่าถูกต้องไหมถ้าเราในตำรานะครับผมถ้าเราเคยเห็นกันอยู่นะฮะก็แหลมแล้วก็ทู่ๆนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปเป็นW pattern หรือว่าจะเป็น double bottom ก็แล้วแต่จะเรียกนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าราคาบิตคอยก็อันนี้เป็นชาร์ตเดย์เนาะเป็นไปได้ไหมว่าอันนี้คืออาดัมนี่คืออีฟประมาณนั้นนะครับผมซึ่งถามว่าถ้ามันเบรกขึ้นมานิดนึงแล้วเนี่ยถ้ามันคือเราอยากจะดูนะว่าเวลามันมีแรงเทขายมันจะรับอยู่ไหมสำหรับโซนนี้ผมคิดว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วมันก็รีเทสลงมาแล้วถ้ามันรับอยู่ไม่หลุดเนี่ยผมก็คิดว่าน่ามีลุ้นเหมือนกันที่มันจะแบบอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่ามันลงมาเทสรอบนี้มันจะรับอยู่ไหมสำหรับแนวนี้นะครับซึ่งถ้ารับอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างมีลุ้นอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับทางเฟดนะครับเรียกได้ว่าล่าสุดทางGovernor นะหรือว่าทางเฟดนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมคุณผมจำชื่อไม่ได้นะครับคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะได้ออกมาบอกนะครับผมว่าในเดือนนี้นะครับคาดว่าจะขึ้นราวๆ 0.75 นะครับผมเปอร์เซ็นต์นะสำหรับดอกเบี้ยในครั้งนี้นะครับแล้วก็ในเดือนเซปเทมเบอร์นะครับจะขึ้น 0.5 นะครับผม 0.5 และหลังจากนั้นก็คือจะเริ่มลดลงไปแล้วนั่นเองหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่า 0.75 กับ 0.5 ผมคิดว่าตลาดก็คงเฉยๆแล้วนะครับผมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ย 0.75 เพราะเราเจอกันมาแล้วเนาะราคาก็ค่อนข้าง price in ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าถ้ามันเป็นไปตามแบบนี้จริงๆผมคิดว่าก็น่าที่จะทำให้หลายคนไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งหน้านะครับแล้วก็เซฟทัมเบอร์ลดลงมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลดลงไปถึง 0.25 ก็ถือว่า
ยิ้มได้อยู่พอสมควรนะครับอันนี้เป็นข่าวที่มาจากทาง CNBC นะก็ต้องรอดูว่าเขาจะพูดแบบนั้นจริงหรือไม่นะครับประกอบกับนะฮะเวลาที่ S&P 500นะฮะหรือว่าตลาดเนี่ยไม่ค่อยจะดีมากมายนักนะครับเวลาสังเกตเนาะลด 20% หรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ50ปีในครึ่งปีแรกนะครับย้อนหลังกลับไปมีโอกาสที่จะเขียวๆได้หรือไม่สำหรับครึ่งปีหลังอันนี้ผมก็คงตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราดูปี1940ลบ 20% ครึ่งหลังบวก 7% 1990ลบ 20% ครึ่งหลังบวก 25% ซึ่งขอแค่ครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกผมก็คิดว่าเราก็พอที่จะยิ้มได้อยู่พอสมควรนะมันก็คงที่จะแบบหลุดจากหลุมบ้างบางส่วนอะไรแบบนี้นะฮะก็ทีนี้ฉะนั้นเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมอาจจะผิดก็ได้นะครับไม่มีคนรู้อนาคตอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆถ้ามีข้อมูลอะไรหรือว่าอยากจะเสริมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับประกอบกับนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คืออีเธอเรียมนะครับอีเธอเรียมล่าสุดมีข่าวในเรื่องของตัวเทสเน็ตนะฮะสักเซสเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวซีโพเรียนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเทสเน็ตในขณะนี้ที่จะทดสอบระบบก่อนที่จะไปเป็นแมนเนจจริงๆนะครับซึ่งการทดสอบระบบในครั้งนี้มีอยู่3ครั้งนะครับผมก็คือจะมีเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือจะเป็นลบเส้นถูกต้องไหมอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมครั้งที่2ก็คือเซเปเรียนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองสำหรับการพับบิกตัวเทสเน็ตในครั้งนี้นะครับเป็นการทดสอบเนาะต่อจากนี้ก็คือทางกอริอานั่นเองนะครับซึ่งก็จะมาหลังจากนี้ซึ่งถ้าครบ3อย่างนี้แล้วนะครับ3รอบนี้1 2 3ก็มีโอกาสที่จะเป็นเมนเน็ตได้น่าจะเป็นปีนี้เดานะครับเดาว่าจะเป็นปีนี้นะก็ขอให้เป็นปีนี้จริงๆนะครับคิดว่าน่าที่จะมีอะไรที่ดีเข้ามาในโลกคริปโตเพิ่มมากขึ้นได้นั่นเองเพราะว่าต้องยอมรับว่าอีเธอเรียมถือว่าเป็นในหนึ่งส่วนที่ทำให้เกิดบูรันได้ดีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น ICO 2017ถูกต้องไหมแล้วก็เป็นในเรื่องของ DeFi 2020 Ethereum 2.0 หรือว่า The Merge มีโอกาสไหมที่จะทำให้ตลาดคริปโตเกิดความคึกคักอันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องไปคิดวิเคราะห์กันต่อนะครับไม่มีใครรู้อยู่แล้วเนาะโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันจนจบเนาะรวมถึงพวกคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะดูในเรื่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ก็สามารถที่จะกดลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับรวมสูตรเทรด Bitcoin นั่นเองนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ